ช่วงล่าสุดแกร่งตัวจริง Mazda BT 50 Pro วิชัย ECU Flat Dino King โทร0916949441มั่นใจทุกการขับขี่ต้องช่วงล่างออสซี่เท่านั้นโทร025634455-7พิทแอนด์โกสาขาศรีนครินทร์ศูนย์ซ่อมหัวฉีดคอมมอนเรลมาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อรถคอมมอนเรลญี่ปุ่นทุกยี่ห้อขอต้อนรับผู้ชมกลับมากับรายการที่ Speed Talk Transmission Channel Solution 691นะครับผู้ชมสามารถติดต่อพวกเราได้2ช่องทางนะครับที่หมายเลขโทรศัพท์02-530-9496-98 SMS ครับ482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามข้อความนะครับขอบคุณซูบารุประเทศไทยครับขอบคุณ Iron Man 4x4 ปลอดภัยกว่าแข็งแรงกว่าคุ้มค่ากว่า02-751-9588ขอบคุณสีพ่นรถยนต์การสุริสูตรน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีทุกคุณภาพขอบคุณช่วงอัพออสซี่ครับที่สุดของช่วงล่างต้องออสซี่เท่านั้นนะมาเราเปิดรับสายนะครับสำหรับผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็สามารถโทรมาได้เลยนะครับจ้ะช่วงที่เราสายมาดู SMS กันไหมฮะมา มีข้อแรกเลยเนี่ยเขาถามว่าเอาผ่านไฮบริดปี06ราคาประมาณ 500,000 ไมล์วิ่ง 18,000 สภาพเดิมน่าใช้ไหมแพงไปไหมครับซ่อมหรือยังอ่ะเนี่ยเข้าประเด็นเลย คือต้องรู้ก่อนว่าเขาเปลี่ยนอะไรมาบ้างอ่าฮะทำอะไรมาบ้างเขาปี06ใช่ไหมใช่ครับโอ้โหก็มันควรจะต้องมีอะไรเสียบ้างแล้วนะต้องน่าจะไปซ่อมอะไรกันมาบ้างแล้วมันตามอายุอันดับแรกเลยเนี่ยแบตเตอรี่ครับปั๊มไอวีเอสอินเวอร์เตอร์ปั๊มน้ำไฮบริดครับสี่อย่างเนี้ยที่เขาเปลี่ยนมาหรือยังอืมถามว่าแพงไหมแพงไม่แพงถ้าเปลี่ยนมาหมดอ๋อถ้าทำมาหมดแล้วโอเคราคานี้ได้ถ้ายังไม่ทำเลยราคานี้ไม่ใช่ละไม่ใช่ละครับเพราะว่าทำอีกประมาณ 300,000 ใช่ไหมจำได้ประมาณ 200,000 กว่าบาท 200,000 กว่าบาทใช่ครับอืม 300,000 ตีไปเถอะครับนะอ่ะงั้นมารับสายก่อนรับสายคุณไก่ครับฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ทั้ง3นะครับครับผมมีเรื่องที่จะสอบถามนิดนึงครับรบกวนนิดนึงนะฮะคือผมใช้ไอ้มินิคูเป้อยู่ครับพี่แล้วคราวนี้ว่ารถมันไปชนมาครับครับกระโปรงหน้ายุบแล้วก็กันชนหน้าอะไรมันเสียหายบล็อกน้ำอะไรเสียหายหมดเลยพี่อืออย่างนี้เราต้องหาพอจะหาอะไรที่ไหนได้บ้างครับรถอะไรมินิตัวคูเป้ใช่ไหมฮะคูเป้2ประตูอะครับมินิตรงหมวกแคปอะครับครับครับมินิรถมีประกันไหมรถมีประกันไหมอย่างแรกมีครับมีประกันครับอ้าวแล้วประกันชั้น1เคลมได้ไหมฮะรู้ยังไงฮะอ๋อประกันมันไม่ใช่ชั้น1นะฮะพี่เขาประกันเขาแบบเบี้ยประกันมันได้แค่สารเดียวอะครับอ๋อแล้วตอนนี้เขามาตีรถอยู่ที่อู่ยังฮะตอนนี้รถอยู่ที่อู่เพื่อนอะครับแต่ตอนนี้เพื่อนมันหาไม่ได้ผมก็ไม่รู้จะทำยังไงหาอะไรไม่ได้ครับหาไอ้อะไรที่กระโปรงหน้าแล้วก็กันชนพวกหม้อน้ำอะไรอย่างเงี้ยพี่ถึงเครื่องไหมครับตอนนี้ถอดเล่นลืมมาดูไม่ถึงครับเขาบอกไม่ถึงเครื่องครับเครื่องไม่เป็นไรครับผมหม้อน้ำแต่ว่ากระจกหน้านี่ก็คือแตกเลยอะฮะกระจกหน้าก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่กระจกหน้าเมืองไทยมีครับแต่ว่าใช่ของไม่ใช่ของแท้แต่ว่าก็ไม่กี่ตังค์สั่งตัดได้กระจกในรามินทากระจกรถยนต์เนี่ยสั่งได้เลยนะครับเสร็จก็มีนะครับแล้วปัญหามันอยู่ที่กระโปรงหน้าเนี่ยพี่นี่แหละมันไม่มันต้องได้อะไหล่หน้าทั้งชุดกระโปรงหน้ารู้สึกชิ้นนี้มันจะเป็นเหล็กหรือเป็นมีเนียมนะผมจำไม่ผิดครับเป็นเหล็กครับคราวนี้ผมให้ช่างเนี่ยเขาบอกเคาะก็เคาะไม่ได้ด้วยครับมันเป็นเหล็กก้าหรือไงผมไม่แน่ใจผมไม่ได้เป็นมีเนียมมากกว่าฮะมันที่เคาะไม่ได้เคาะไม่ได้ครับมันต้องรออะไหล่เก่าต้องหาเป็นหน้าตัดหัวตัดอะไรอย่างเงี้ยนะมีต้องหัวตัดมาจากญี่ปุ่นใช่ครับหน้าหัวตัดแล้วอย่างนี้พี่พอจะแนะนำร้านเซียงกงหรือที่ไหนได้บ้างฮะมันต้องเอาพี่อยู่กรุงเทพใช่ไหมครับผมแนะนำพี่ต้องไปเดินเซียงกงเลยอ่ะแล้วก็ฮะไปเดินเสร็จแล้วก็ไปดูร้านไหนที่เขาขายพวกอะไหล่มินิอะไรโดยตรงเนี่ยคือมีขายอะไรมินิบอกว่าเราต้องการหัวเขาจะบิดมาให้อยากได้หัวตัดคูเป้หรือว่า
ถ้ามีเพื่อนอยู่ในวงการถ้ามีคงไปโทรหาเรานะจริงๆแล้วถ้าเกิดเป็นมีคนในวงการก็อาจจะทำโดยการเขาจะไปประมูลในเว็บครับแต่ชีวิตคูเป้มันน้อยมากที่ญี่ปุ่นอะมินิมินิใช่แต่ว่ารถมันน้อยฮะรถมันน้อยมันทำให้สองวิธีครับวิธีแรกคือต้องดูว่าชิปไหนซ่อมได้ก็ซ่อมไปก่อนแต่ชิปไหนที่ซ่อมไม่ได้เคาะไม่ได้เช่นต้องซื้อจริงๆฝากระโปรงถูกไหมผมว่าเบิกได้นะเบิกเขาไม่ขายตอนนี้ว่าเราไม่ได้ซื้อที่ศูนย์นะฮะเราซื้อเบิกเขาไม่ขายให้หรอกเพราะไม่ใช่รถศูนย์ไม่ใช่รถศูนย์เบิกสิงคโปร์ได้ครับผมใช่ต้องเบิกเบิกอย่างเบิกสิงคโปร์ใหม่สิงคโปร์ใหม่สิงคโปร์ครับก็ต้องดูว่าชิ้นไหนที่มันซ่อมไม่ได้จริงๆอย่างเช่นเอากรณีถ้าอยากให้มันเนี้ยบฝากระโปรงมันอาจจะเป็นมีรู้สึกมันจะเป็นมีเนียมมากมันเคาะไม่ได้คันหน้าครับคันหน้าฝากระโปรงเงี้ยต้องลิสต์ออกมาแล้วก็ต้องเข้าไปในเว็บหาเบอร์พาร์ทชิ้นนี้ออกมาใช่ครับผมแนะนำต้องเป็นอู่ที่ซ่อมมินิธรรมดาเซอร์วิสที่นี่ไหนครับมินิคันนี้ถาบางบอนครับซูเปอร์เวิร์กเขาก็น่าจะมีสั่งอะไรได้นะโอ้พวกนี้เขาน่าจะดีกว่าบางบอลเข้าซูเปอร์เวิร์กว่ะซูเปอร์เวิร์กเหรอฮะไม่ใช่ครับอ๋อคนละที่ซูเปอร์เวิร์กมันอยู่ตรงไหนครับซูเปอร์เวิร์กก็อยู่บางบอลนะฮะอยู่บางบอลช่วงไหนครับเอกชัยเท่าไหร่จำซอยไม่ได้ก็มีอู่อ่ะมีซูเปอร์เวิร์กที่ดังๆแล้วซูเปอร์เวิร์กเขาทำสิพอจะมีเบอร์ติดต่อไหมฮะเดี๋ยวให้ทีมงานเซิร์ชให้มันมีจริงๆเข้าไปเสิร์ชเลยก็ได้ครับอู่มินิอ่ะซูเปอร์เวิร์กอันนึงนะอีกอันนึงคือ A Motor Sport ครับ A เนี่ยรับสั่งของให้ A Motor Sport เหรอฮะวิภาวดี60หรือ50ผมจำไม่ผิดละลองเซิร์ชใน Google ดู A Motor Sport ครับบอกว่าเนี่ยทางผมบอสบุญนำเนี่ย Speed Channel เนี่ยแนะนำมาเพราะรถผมก็ซ่อมที่ A Motor Sport A Motor Sport ที่แถววิภาวดีใช่มั้ยฮะที่วิภาวดีถ้าเป็นอู่ใหญ่พวกนี้เขาหาของให้ได้แน่เขาสั่งได้แน่นอนอ๋อที่วิภาวดีแล้วเซิร์ชเข้าไปแล้วมันจะมีเบอร์ติดต่อไหมครับมีครับดีนะฮะพวกนี้เขาต้องมีเบอร์โทรร้านอยู่แล้วครับมีครับเซิร์ชเข้าไป A Motor Sport ก็ได้ครับที่วิภาวดีที่ซ่อมมินิเนี่ยครับเดี๋ยวผมแล้วบอกชื่อผมไปอ่ะเขาสั่งอะไรให้ได้ทุกชิ้นเนี่ยครับครับพวกอู่ใหญ่พวกนี้น่าจะมีใช่ไหมฮะพี่น่าจะมีใช่ไหมครับมีเพราะผมหามาเป็นเดือนแล้วนะผมว่าเขาหาได้ฮะอย่างน้อยสุดท้ายนะเอาเขาจริงๆไม่มีนะโตฝั่งสิงคโปร์ก็มีบางทีเนี่ยเขาอาจจะไม่เจออู่นี้ก็ได้ใช่ยังไม่ถูกที่เขาไม่ถูกที่พี่ยังเช็คมันไม่เจอที่ใช่ผมจะเสิร์ชเข้าไปดูเพราะว่าถ้าเป็นสองอู่ที่พี่โบ๊ทว่านี่คือเขาเรียกว่าที่สุดของอู่มินิในเมืองไทยแล้วที่ซ่อมมินินะครับอ๋อครับผมเขาสั่งท่อให้มินิได้สั่งชิปใส่เครื่องให้มินิได้ครับมีคอมพิวเตอร์เช็คเครื่องมินิแล้วก็สามารถสั่งพวกอะไหล่ตัวถังได้เพราะนั้นคุณพาต่างๆครับครับแล้วที่อื่นมันสั่งไม่ได้เพราะอะไรรู้ป่ะปัญหาของการที่มันสั่งเมืองนอกคือคุณไม่รู้เบอร์พาร์ทไม่รู้พาร์ทนัมเบอร์ไม่รู้พาร์ทนัมเบอร์เพราะคุณไม่รู้เบอร์พาร์ทนัมเบอร์เขาไม่ให้สั่งไม่ใช่ไม่สั่งมันคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วมันกลัวที่สุดคือมันสั่งแล้วมันผิดคนผ่านแล้วมันผิดแล้วมันคืนไม่ได้คืนไม่ได้ปัญหาของมันเนี่ยอย่างสิงคโปร์เนี่ยปัญหาคือถ้าเกิดคุณมีสมุดพาร์ทของมันทั้งเล่มเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าคุณจะสั่งอะไรอะไรอย่างเงี้ยได้ใช่ครับพี่แนะนำเนี่ยครับสองอู่เนี่ยอู่ใหญ่ๆเนี่ยลองเซิร์ชเลยรับรองว่าเนี่ยผมว่าจบซูเปอร์เวิร์กเนี่ยผมมองว่าซูเปอร์เวิร์กนี่อาจจะเพราะซูเปอร์เวิร์กทำแต่เครื่องแต่เอเนี่ยมันทำครบวงจรเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่าน่าจะจบที่เอมากกว่าครับผมนะครับอ้างชื่อผมไปอ่ะผมว่าแต่ว่าเนี่ยโทรปรึกษาผมแล้วผมให้ปรึกษาทางเอมอเตอร์สปอร์ตให้สั่งอะไหล่ให้หน่อยอาจจะใช้เวลาประมาณถ้าสั่งสิงคโปร์ก็ประมาณ14วันถึง20วันนะผมว่าได้ของอืมครับผมนะครับครับผมครับผมโอเคนะครับครับครับโอเคครับขอบพระคุณมากเลยครับพี่ครับอีกวิธีนึงครับอ่ะวันนี้เป็นความรู้เพิ่มเติมมานี่อ่ะเบอร์หน้าจอละอ่าเนี่ยเอมอเตอร์สปอร์ตฮะครับผมอีกวิธีนึงนะครับเอาจดเบอร์ A ก่อนนะก็คือถ้าเป็นผมทำวิธีนึงคือ eBay แต่ว่ามันยากสำหรับมือใหม่ๆถ้าคนไม่เคยทำเดี๋ยวสั่งไม่เป็นมันไม่มีเบอร์พาร์ทเนี่ยจะยากใช่มันยากเดี๋ยวไม่ตรงปีไม่ตรงรุ่นรายละเอียดไม่ครบไม่เหมือนกันเดี๋ยวยุ่งไปหมดผมก็กลัวตรงนั้นนะใช่ๆถ้าไปเนี่ยเข้า A ดีกว่าง่ายกว่าให้กำไรหน่อยให้ผู้มีประสบการณ์เนี่ยเขาทำแล้วเขาทำให้เราจบชัวร์เลยครับพี่เขาสั่งให้เราจบเขาสั่งอย่างเงี้ยมันดีอย่างคือถ้าร้านมันสั่งให้เนี่ยไม่ใช่มันคืนได้ครับผมเขารับผิดชอบงานของเขานะครับครับผม
เดี๋ยวผมรบกวนทิ้งเบอร์ไว้หลังไมค์ได้ไหมฮะให้เจ้าหน้าที่เราหน่อยเดี๋ยวถ้าผมหาหัวตัดได้เดี๋ยวผมติดต่อไปผมไม่แน่ใจว่ามีมากเลยครับพี่ครับโอเคนะครับครับครับขอบพระคุณมากครับได้ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณเนี่ยนะขับรถแปลกประกันต้องห้ามขาดต้องประกันชั้นหนึ่งเท่านั้นนะขับรถพวกนี้ใช่ครับถ้าไม่ใช่ประกันชั้นหนึ่งแล้วเหนื่อยรถแตกเนี่ยนะเวลาโดนมาทิ้งโอ้โหพูดไม่ออกครับอ่ะมาดูเอสเวกันต่อฮะมีข้อไหนไหมพี่งดเขาถามว่า TRD Sportivo 3.0 4Wheel ตัวท็อปปี2012ถึง2010ปีระหว่าง12 13ตลอดปีอะไรกันแน่วิ่ง 40,000 มือ2ล้านเล่นไหมก็อยู่ในช่วงนี้12กับ13อ่ะราคาล่ะราคาเท่าไหร่อ่ะมันต้องดูที่ราคารถมือ2ที่คุณไม่บอกราคามาคือวิ่ง 40,000 ถามว่าน่าเล่นไหมวิ่งน้อยครับโอเคน่าเล่นไหมถ้าสภาพมันสวยมันน่าเล่นอยู่แล้ว TRD Sportivo สำหรับคนที่หา TRD อยู่นะใช่แต่ถ้าราคาล่ะบางคนบอกโอ้โหซื้อมาแพงทำใจไม่ได้ขายทำใจไม่ลงราคามาสูงมันก็เราก็ทำไม่ได้ครับก็เสริมนิดนึงเวลาที่จะซื้อรถมือสองเนี่ยพยายามนิดนึงว่าเอาช่างไปดูนะฮะเพราะช่างเนี่ยเขาจะดูความรู้ไปดูใช่ครับการพลาดไปก่อนเพราะว่า 40,000 กิโลเนี่ยบางทีมันอาจจะมันใช่เปล่าไม่แท้หรือเปล่าใช่ดูบุ๊กเซอร์วิสติดต่อกลับไปที่ศูนย์โตต้าก็ทราบจริงๆแล้วพวกเนี้ยนะแล้วก็ว่าการฮะเธอเข้ามาเธอติดต่อศูนย์พี่บอลปรับไปก่อนไม่เป็นไรก็หมายถึงว่าดูรถมือสองเนี่ยเราติดต่อศูนย์ดูรายละเอียดทั้งหมดปุ๊บสุดท้ายและที่สำคัญที่สุดคือการทดลองขับครับนะครับลองขับลองระบบไม่ต้องไปเกรงใจถ้าเกิดคือถ้าเป็นไปได้ก็ให้เขาขับแล้วเรานั่งเราจับอาการดูเกียร์มันเปลี่ยนครบไม่มีไฟโชว์อะไรนะปัดไหมออกเอียดตั้งแต่หน้าเต็นท์เข้าไปอันหนึ่งที่ห้ามเลยนะคือถ้าเป็นรถที่เราจะซื้อเราจะซื้อเนี่ยถ้าเป็นพวกขายตามเว็บเนี่ยอย่าไปขับเองนะเพราะถ้ามีปัญหาเขาบ้วให้เราได้ถ้าเป็นเต็นท์รถใหญ่ๆอาจจะไม่ค่อยมีเรื่องนี้เขาอาจจะยินดีให้เราขับเลยเขานั่งไปด้วยแต่ถ้าเป็นไปได้ก็ให้เขาขับก่อนแล้วเรานั่งไปก่อนดูอาการรถไปก่อนจนมั่นใจแล้วเราถึงได้ขอลองขับถ้าเขาให้ก็ให้ไม่ให้ก็ไม่ว่ากันตรงนี้แต่ซื้อรถอะไรก็แล้วแต่เอาช่างไปดูใช่เอาคนที่มีความรู้ไปดูเดี๋ยวนี้มันก็มีหลอกพี่มันก็ไม่ใช่ช่างเพื่อการทำตัวมันเหมือนช่างมันไปหลอกกันเงี้ยมันก็ไม่เวิร์กหรอกแต่ผมบอกว่าง่ายที่สุดครับผมบอกได้เลยนะซื้อรถอย่างยิ่งเป็นรถญี่ปุ่นนะซื้อโตโยต้านะขับเลี้ยวไปที่ศูนย์เลยแล้วก็ไปที่แผนกเซอร์วิสแล้วบอกพี่ครับผมจะซื้อรถคันนี้พี่ช่วยดูให้ผมหน่อยถูกป่ะแล้วก็ยันเงินไปเลยไงเพราะว่าพวกคนที่ขายรถเขาบอกเลยนะถ้ามันรถมันชนมาเกิดอุบัติเหตุเขาคืนเงินได้ทันที yeah. ก็ไม่ต้องรอคืนเงินตรงนั้นก็ให้ศูนย์เขายันเลยแล้วประเภทแบบจมน้ำไม่จมน้ำเนี่ยศูนย์ดูรู้เรื่องเลยประวัติหน่อยจบนะครับช่วงนี้น้ำท่วมบ่อยด้วยเราก็ไม่รู้ว่าจมตรงไหนจมผ่านๆเนี่ยมันเซ็งอะนะไปดูเรื่องราวของเรื่องราวของออสซี่ครับกับการเทสโชคอัพครับสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาในห้องประกอบโชคนะครับเป็นห้องคลีนรูมของบริษัทออสซี่งั้นอะไรของโชคที่เราจะเห็นเนี่ยนะครับจะอยู่ในถาดนี้ครับหลักๆ ก็จะมีกระบอกโชคนะครับจะมีตัวลูกสูบอิสระนะครับตัวหลอดไกด์ข้างบนนะครับแล้วก็จะเป็นพวกชุดลูกสูบทํางานนะครับเป็นแหวนลูกสูบแล้วก็พวกแผ่นชิมวาล์วต่างๆนะครับทีนี้ขั้นตอนเนี่ยครับเจ้าหน้าที่เนี่ยจะเบิกอะไรเข้ามานะครับก็จะเป็น2ส่วนนะครับส่วนนี้เป็นการประกอบน้ำมันกับแก๊สนะครับส่วนทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นการประกอบชุดชิมวาล์วเข้าไปก่อนพอเราได้ชุดฝา RPA มาแล้วก็เจ้าหน้าที่ตรงนี้ก็จะมาเริ่มประกอบครับครับเครื่องเทสไดโน่นะครับอันนี้เป็นเครื่องเทสสำหรับเทสโชคปกติโชคของเราจะเป็นโชคประเภทที่ใช้กับพวกออฟโรดนะครับการเทสของเราเนี่ยจะเทสที่สโตรกหรือระยะชาร์จเนี่ยประมาณ50มิลนะครับหรือ2นิ้วแต่ความเร็วของโชคเนี่ยครับเครื่องนี้สามารถเช็คได้ตั้งแต่ 0.1 เมตรต่อวินาทีจนถึง1เมตรต่อวินาทีซึ่งมันความเร็วสูงมากนะครับเหมาะสำหรับ
เทสโชคประเภทที่เป็นโชคออฟโรดส่วนพวกรถเก๋งเนี่ยครับเครื่องนี้ก็สามารถเทสได้แต่เราไม่ได้เทสที่สโตก50มิลเราอาจจะเทสที่แค่ประมาณ25มิลแล้วก็ความเร็วของโชคเนี่ยอาจจะไม่ถึง1เมตรต่อเซคเกิลเพราะว่าถ้าเกิดเราเทสเร็วขนาดนั้นเนี่ยถ้าซีนหรือน้ำมันไม่ดีนะครับทำให้รั่วได้ให้เห็นเลยนะครับตอนนี้พอเราได้โชคหลังจากที่ประกอบมาแล้วเราก็จะมาเข้าเครื่องนะครับแล้วเราจะมาเทสดูครับตอนนี้เรายึดโชคเข้าที่นะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่ก็พาท่านผู้ชมมาดูเครื่องเทสช็อคที่ชื่อว่า Dyno Test นะครับเครื่องนี้นำเข้าจากประเทศอังกฤษเป็นเครื่องที่มีความแม่นยำสูงในเรื่องการเทสช็อคนะครับเครื่องทั้งหมดนี้เครื่องเทสตัวนี้จำเป็นที่สั่งมาเนื่องจากว่าระบบไฟต่างๆจะใกล้เคียงของเรานะฮะเครื่องนี้เนี่ยส่วนใหญ่บริษัทชั้นนำของโลกใช้เครื่องนี้เกือบหมดในการเทสช็อคต่างๆเนี่ยสิ่งที่ท่านผู้ชมจะต้องทราบก่อนในการเทสเนี่ยสปริงรถเป็นรุ่นอะไรนะครับแล้วก็ความต้องการลูกค้าขับแบบไหนจะขับแบบนุ่มหรือจะขับแบบสปอร์ตหรือจะขับแบบออฟโรดหรือจะเป็นแบบซุปเปอร์คาร์นะฮะนั่นสิ่งที่ต้องการทราบเราจะต้องเอาแฟกเตอร์ตัวนี้คุยกับลูกค้าก่อนเราถึงจะมาเซตคอยพอเซตคอยเสร็จเราได้เสร็จเรียบร้อยได้ข้อมูลเรียบร้อยทั้งหมดแล้วเราถึงจะมาเรื่องเซตโชว์ว่าควรเป็นเท่าไหร่ถ้าคุณไม่แน่ใจนั่งแล้วจะชอบหรือไม่เข้ามาที่นี่เราเซตให้เลยครับการเทสตรงนี้สโตรกต่างๆจะเป็นตัวบอกค่ารีบาวกับค่าคอมเพรสท่านผู้ชมก็สามารถที่จะดูได้จากใน VTR ที่เราแสดงให้เห็นนะครับเมื่อเราวัดโชคได้ค่าที่ต้องการแล้วนะครับถึงมาติดตั้งในที่รถเมื่อกี้ท่านผู้ชมได้เห็นการประกอบต่างๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นรายละเอียดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ได้เนี่ยการที่เซตช็อค1ช็อคหรือเซตช็อคที่ใส่รถ1คันเนี่ยมันจะมีตัวองค์ประกอบหลายอย่างไม่ใช่อยู่ดีๆว่าเราจะไปเอาของเข้ามาเราไม่รู้ว่าคอนเซปต์ดีไซน์เป็นยังไงนั้นท่านผู้ชมเนี่ยถ้าไม่มั่นใจเนี่ยมาที่นี่หรือสอบถามเราได้ก่อนว่าต้องการแบบไหนแล้วเราถึงจะมาเซตให้สปริงความยาวหรือความสั้นของสปริงเนี่ยเราเป็นผู้กำหนดเรื่องเรททั้งหมดท่านสบายใจได้นะครับภายใต้ชื่อ Osiris Code ไม่ทำให้ท่านผิดหวังท่านผู้ชมที่อยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาโทรมาที่02-563-4455-7หรือ 18/8 ถนนสุขาภิบาล5นะครับสายไหมหรือ 17/7 ออโตโซนถนนสายไหมเขตแขวงสายไหมครับใกล้ๆตลาดวงศกรท่านโทรตามเบอร์นี้ครับเดี๋ยวท่านจะได้รับฟีดแบคกลับไปท่านสงสัยโทรถามก่อนได้นะครับขอบพระคุณครับShop, let's roll, let's shop, take a trip downtown, around, and feel the sound. Countdown to the